สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven หลังมีการรายงานนะคะว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยในวันพรุ่งนี้ก็มีคำถามตามมาเลยนะคะว่าการกระทำลักษณะดังกล่าวจะเป็นลักษณะของการไปครอบงำพรรคการเมืองแล้วอาจจะถูกร้องดำเนินการยุบพรรคหรือไม่เรื่องนี้คนในพรรคก็ต้องมาตอบคำถามแต่ว่าส่วนใหญ่ค่ะก็ชี้แจงไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นสิทธิ์ที่คุณทักษิณนั้นสามารถที่จะทำได้แล้วถ้าย้อนไปดูประวัติก็จะพบว่าที่มาของพรรคในปัจจุบันนั้นผู้ให้กำเนิดก็คือคุณทักษิณค่ะส่วนวันนี้คนที่ออกมาตอบคำถามสื่อมวลชนในประเด็นดังกล่าวนี้คุณผู้ชมคะก็คือคุณประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดถึงกรณีของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณที่จะเดินทางเข้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยในวันพรุ่งนี้ค่ะอาจจะมีคนนำไปร้องว่าเป็นการครอบงำพรรคมีโทษถึงยุบพรรคได้เรื่องนี้คุณประเสริฐยืนยันเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่การครอบงำแต่เป็นเรื่องของการให้ความเคารพนับถือกันมากกว่าเพราะอย่าลืมว่าคุณทักษิณเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยจนมาถึงพรรคพลังประชาชนและล่าสุดก็คือพรรคเพื่อไทยแม้ว่าช่วงเวลาหนึ่งคุณทักษิณจะไปอยู่ต่างประเทศแต่เมื่อกลับมาประเทศไทยแล้วจึงมีความผูกพันอีกทั้งก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรที่จะไม่ให้คุณทักษิณไปไหนมาไหนโดยสมาชิกพรรคไม่ได้มีความเป็นห่วงในประเด็นนี้ส่วนตนเองเนี่ยจะไปพบกับคุณทักษิณหรือไม่ในวันพรุ่งนี้ก็บอกว่ายังไม่แน่ใจเพราะมีการประชุมครม.แล้วก็ยังมีประชุมต่ออีกจึงขอดูห้วงเวลาที่เหมาะสมที่จะไปพบกันอีกครั้งค่ะส่วนทางคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะคะว่าหลังจากที่คุณทักษิณออกมาจากโรงพยาบาลก็เหมือนกับบุคคลธรรมดาไม่ต้องถูกควบคุมตัวแล้วไม่ได้ทำอะไรผิดเงื่อนไขของกรมคุมประพฤติสามารถทำได้ทุกอย่างให้คำปรึกษาให้คำแนะนำหรือพูดคุยสามารถทำได้ทั้งหมดเลยเมื่อทำได้ก็ไม่มีอะไรผิดเงื่อนไขเพราะไม่ได้มีการเขียนข้อห้ามของคนที่อยู่ระหว่างคุมประพฤติระหว่างการรับการพักโทษซึ่งคุณทักษิณก็ได้ทำทุกอย่างตามกติกาเดี๋ยวไปฟังท่าทีเรื่องนี้จากทางคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะจะครอบงำได้อย่างไรเพราะหลังจากที่ท่านออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะก็เหมือนเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ต้องถูกควบคุมตัวอะไรต่างๆแบบนั้นเนี่ยในเงื่อนไขมันไม่ได้ผิดเงื่อนไขอะไรของกรมคุมประพฤติเนี่ยมันสามารถทำได้ทุกอย่างนะการให้คำปรึกษาคำแนะนำการพูดคุยอะไรต่างๆก็สามารถทำได้ทั้งหมดนะครับเมื่อทำได้ทั้งหมดก็ไม่ได้ผิดเงื่อนไขอะไรเพราะเขาไม่ได้เขียนอยู่ในข้อห้ามสำหรับบุคคลที่อยู่ในระหว่างคุมประพฤตินะครับคุมประพฤติการพักโทษมันสามารถทำได้หมดนะครับก็ทำตามกติกาก็ไม่เห็นจะมีอะไรส่วนทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำนะคะว่าการเดินทางไปพักเพื่อไทยของคุณทักษิณไม่ได้มีนัยยะอะไรแอบแฝงซึ่งคุณทักษิณทำประโยชน์ให้กับประเทศหลายอย่างทั้งแก้วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งโรคระบาดยาเสพติดเมื่อมีคนรักมีคนชังมีคนชอบนั่นเหมือนเรื่องธรรมดาส่วนคุณทักษิณจะไปพักเพื่อไทยบ่อยหรือไม่โดยหลักการแล้วคงไม่ได้มาบ่อยเพราะว่าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องใดๆกับการบริหารจัดการพักพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีผลกระทบหรือเกิดการสั่นคลอนในตำแหน่งของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอย่างแน่นอนค่ะมาบ่อยไม่บ่อยนี้คงต้องถามคุณทักษิณนะครับแต่โดยหลักการโดยเหตุผลผมว่าท่านก็คงไม่ได้มาอะไรบ่อยเพราะท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับภายในการจัดการแล้วเรื่องนี้พูดกันหลายครั้งแล้วว่าจะไปสั่นคลอนอำนาจท่านนายกผมเรียนยืนยันนะครับว่าอำนาจท่านนายกไม่สั่นคลอนนะครับเพราะว่าท่านนายกตั้งใจบุกเบิกในการทำงานต่างๆมากมายนะครับท่านตราบใดที่ท่านยังเข้าหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้ทำงานตัดสินแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนอย่างดีไม่มีอะไรมาสั่นคลอนท่านได้สำหรับเราที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชารัฐมนตรีทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็เคารพนับถือท่านและก็ถือท่านเป็นผู้นำนะยังไงก็ไม่มีทางมาสั่นคลอนจิตใจพวกเราได้
ขณะที่ทางคุณพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าส.ส.เพื่อไทยหลายคนอยากจะเจอคุณทักษิณในการเข้าพบที่บ้านพรรคก็อาจจะไม่สะดวกแต่การที่เจ้าตัวมาในพรรคถือว่าแวะมาดูมาเยี่ยมเยียนส.ส.ในพรรคไม่ได้มีประเด็นทางการเมืองใดๆเช่นเดียวกันค่ะกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็มองว่าการเข้าพรรคเพื่อไทยของคุณทักษิณถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าส.ส.หลายคนก็คงจะคิดถึงเมื่อคุณทักษิณอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมขณะที่อยู่บ้านพักส่วนตัวก็ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมเช่นกันแต่หากคุณทักษิณเดินทางมาที่พักเพื่อไทยก็จะเป็นการดีเพราะหลายคนก็อยากจะพบค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ